เจริญพรญาติโยมสาวชนทั้งหลายวันนี้เป็นวิชาชีวิตตอนที่277นะวันนี้หลวงพี่ได้มาอ่านพระไตรปิฎกเล่มที่53ของฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัยนะวันนี้หลวงพี่อยู่ที่วัดศรีอุทุมพรนะอยู่ที่อำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่นะวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องราวของอรรถกถานะติงสนิบาตนะเรื่องนึงนะซึ่งเป็นเรื่องที่ว่ามนุษย์นั้นเนี่ยพึงมีจิตที่เมตตากรุณาต่อกันนะพยายามที่จะสำรวมในศีลนะปรารภความเพียรนะเห็นความประมาทว่าเป็นภัยนะเห็นความไม่ประมาทว่าเป็นทางอันเกษมนะเพราะว่าความไม่ประมาทเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะถ้าเราไม่ประมาทมันก็ชีวิตมันก็ไม่ค่อยเสียหายนะแล้วความมีเมตตากรุณาต่อกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญของชีวิตมนุษย์นะนี่ก็อยู่ในอรรถกถาส่วนในรัฏฐปาละเถระคาถาก็เป็นเรื่องที่ว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันจะอายุยืนไม่ได้เป็นเพราะว่าอยู่เป็นเพราะว่ามีทรัพย์มากแล้วมันจะอายุยืนก็ไม่ใช่นะหรือว่าจะหนีความแก่ไม่แก่เพราะว่าใช้เงินมันก็ไม่ใช่นะเพราะยังไงมันก็ต้องแก่นะเพราะนั้นสิ่งที่พระรัฏฐปาฐะได้กล่าวนะถึงในเรื่องของชีวิตนี้มันมีน้อยนักมันไม่ยั่งยืนนะมันมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดานั้นในการดำรงชีวิตเราก็ต้องพึงเข้าใจว่าชีวิตมันเป็นเงี้ยมันมีทั้งสุขทั้งทุกข์มีความแปรเปลี่ยนมีความไม่เที่ยงนะต่างๆเหล่านี้เป็นต้นดูอย่างเลือกตั้งสว.หลายๆคนที่น่าจะได้ก็ยังไม่ได้เลยนะหรือในเรื่องราวที่เป็นถ้อยคำของพระสารีบุตรที่กล่าวไว้ในพระไตรปิฎกเล่มนี้ในเรื่องราวที่บุคคลที่มีความสงบนะละเว้นจากการทำความชั่วพูดด้วยความดีนะมีจิตใจที่ไม่ฟุ้งซ่านนะกำจัดซึ่งบาปกรรมได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะหรือในสารีปุตตะเถระคาถาก็เป็นเรื่องที่ว่าพระสารีบุตรเนี่ยก่อนที่ท่านจะนิพพานเนี่ยนะท่านก็นึกถึงเรื่องกรรมเวรที่ท่านได้ทำไว้นะได้ทำไว้นะก็แบบเชื่อในเรื่องของกรรมอ่ะหลวงพี่เองก็เชื่อในเรื่องของกรรมนะอย่างเจ้ากรรมนายเวรบางทีคนเราบางทีแบบมันเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยบางทีมันซับซ้อนซ่อนเงื่อนนะซับซ้อนซ่อนเงื่อนยังไงแบบบางทีแบบภรรยาหลวงภรรยาน้อยเงี้ยนะแบบมีสองคนเงี้ยมันก็ต้องทะเลาะกันไม่ชอบกันใครตายก่อนบางทีก็ไปเกิดเป็นลูกสาวของอีกฝ่ายหนึ่งนะหรือไปเกิดเป็นลูกชายของอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็ผ่านพลาดทำร้ายจิตใจแม่สะหนักหน่วงแม่ทำอะไรไม่ได้นะหรือแม้แต่กรรมเวรอย่างโรคภัยไข้เจ็บก็เหมือนกันฆ่าปลวกมากฆ่ายุงมากฆ่ามดมากบางทีมันก็กลายเป็นเจ้ากรรมนายเวรมาทำให้เรากลายเจ็บป่วยเป็นโรคนั้นเป็นโรคนี้อะไรขึ้นมาเนี่ยนะบางทีหลวงพี่ยังคิดเลยเถิดไปเลยแบบโหคนที่แบบเป็นนักตกปลานะเป็นนักตกปลาเก่งเลยขับบิ๊กไบค์เนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้วิญญาณปลามันที่มันเคยโดนเบ็ดทุกร้อนสายนาหัดนะมันมีไหมแกล้งโดดไปที่ซี่ล้อของไอ้รถบิ๊กไบค์แล้วแบบว่าทำให้รถถลาเสียหลักคือแบบเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยเพราะนั้นพระสารีบุตรเชื่อในเรื่องของกรรมมากเลยเนี่ยอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มเนี้ยนะครับที่อ่านให้ฟังนะ200243กรรมที่เราทำไว้แล้วในการนับไม่ถ้วนเนี่ยได้แสดงผลแก่เราในอัตภาพนี้นะท่านนึกถึงกรรมเลยนะเพราะนั้นถ้ามันจะต้องตายแล้วก็เราค้นแล้วเหมือนลูกศรนะที่ไปด้วยความเร็วนะเราเผากิเลสทั้งหลายแล้วเรายอมละยอมตายละนะยอมหมายว่าคือยอมชดใช้กรรมทั้งหลายอ่ะนะหรือแม้แต่ในคราวที่พระสารีบุตรในคราวเดียวกันเนี่ยก็มีในมหาโมคคัลลานะเถระคาถาที่พระโมคคัลลานะซึ่งเป็นเพื่อนพระสารีบุตรนี่แหละนะกล่าวตอนพระสารีบุตรจะนิพพานคือคนที่เป็นพระอรหันต์เนี่ยเขาจะเรียกนิพพานนะนิพพานไม่เรียกว่าตายหรือมรณภาพนะพระโมคคัลลานะก็กล่าวเรื่องว่า
สังขารทั้งปวงเนี่ยมันไม่เที่ยงหนอเกิดขึ้นแล้วมันก็เสื่อมไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะการเข้าถึงความสงบระงับของสังขารได้เนี่ยนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มนี้นะว่าพระมหาโมคคัลลานะเถระปารภความนิพพานของพระสารีบุตรเถระนะว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอนะมีความเกิดขึ้นมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดานะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะการเข้าไปสงบแล้วนะสังขารเหล่านั้นเป็นสุขคือถ้านิพพานได้แล้วไม่ต้องเกิดแล้วมันเป็นสุขแน่อันหนึ่งชนผู้ใดมีความเพียรเหล่าใดพิจารณาเห็นสังขารทั้งหลายโดยความเป็นของแปรปรวนและไม่ใช่ของไม่ใช่ตัวตนชนผู้มีความเพียรเหล่านั้นย่อมแทงตลอดทำอันละเอียดเหมือนนายขมังธนูยิงปลายขนเนื้อทรายด้วยลูกศรคือเห็นชัดแล้วถึงชีวิตของความไม่เที่ยงความแปรปรวนความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนในความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาต่างๆเหล่านี้เป็นต้นหรืออย่างที่เมื่อกี้หลวงพี่กล่าวถึงอัตถกถาเรื่องการมีจิตใจที่มีความกรุณาต่อการความสมรวมในศีลนะการปรารภความเพียรนะเห็นความประมาทเป็นภัยเห็นความไม่ประมาทเป็นทางกับเสงก็อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มนี้เหมือนกันนะว่าพึงมีใจเมตตากรุณาต่อกันสมรวมในศีลปรารภความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวบากบั่นมั่นคงเป็นนิจเถิดขอท่านทั้งหลายจงเห็นความประมาทว่าเป็นภัยและเห็นความไม่ประมาทว่าเป็นทางอันเกษมนะสัมผัสนิพพานอันเป็นทางไม่ตายเถิดนะก็คือจบแล้วก็จบเลยนะคืออยู่ในความไม่ประมาทมีจิตที่เมตตากรุณาต่อกันมีความสำรวมในศีลปรารภความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวนะหรือแม้แต่ในเรื่องราวที่พระสารีบุตรกล่าวนะถึงเรื่องความที่เว้นจากการทำชั่วทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มนี้นะว่าบุคคลผู้สงบเว้นงดเว้นจากการทำชั่วพูดด้วยปัญญาไม่ฟุ้งซ่านย่อมกำจัดบาปกรรมทั้งหลายเหมือนลมพัดใบไม้ร่วงหล่นไปฉะนั้นนะพัดใบไม้ร่วงหล่นไปแล้วนะก็คือไม่ได้ทำอะไรที่เป็นความชั่วแล้วอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นชีวิตของคนเรานั้นเนี่ยกุญแจของการที่สำคัญของการดำรงชีวิตนั้นเนี่ยก็คือความเป็นผู้ที่มีความศรัทธานะมีความเพียรนะมีสติต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะชีวิตนั้นเนี่ยเราพึงที่จะอย่ารอให้มันสายจนเกินไปที่จะทำความดีอย่างที่เมื่อกี้ครูบาอาจารย์ท่านได้กล่าวว่าพึงอยู่ในความไม่ประมาทต่างๆนะเพราะว่าชีวิตเราเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์อันยิ่งใหญ่นะเป็นปรากฏการณ์ยิ่งใหญ่หรือว่าเป็นกระแสแห่งปรากฏการณ์ของกายและใจนะหรือเป็นการค้นหาตัวเราเองนะเพราะนั้นการที่เราดำรงชีวิตด้วยการดูแลรักษาจิตใจให้ดีนะฮะทำงานใดๆนะด้วยความกระตือล้นตั้งใจวิริยะบากบั่นนะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่และถึงแม้ประสบความสำเร็จแล้วก็ไม่เย่อหยิ่งจองหองมีแต่ความถ่อมตนอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามในคราใดที่การทำงานนั้นมันพังพลาดไม่ประสบความสำเร็จผิดพลาดไปเราก็ให้เราได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์นั้นไว้นะเก็บเกี่ยวประสบการณ์นั้นนะที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดนะพยายามที่จะทำงานใดๆด้วยการวางแผนนะแล้วก็มีความตั้งใจในการทำงานนั้นหรือแม้แต่การดำรงชีวิตนะการแก้ปัญหานะการหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะประสบนะเช่นไอสไตล์เคยบอกว่าคนฉลาดเนี่ยจะแก้ปัญหานะแต่คนมีปัญญาเนี่ยก็จะหลีกเลี่ยงมันนะเหมือนอย่างแบบคนเป็นเกาเนี่ยบอกไม่เป็นไรผมขอกินปลาดุกหน่อยนะ
ปลาดุกมันไอ้มันเป็นนี่ไงมันเป็นปลาที่ไม่มีเกล็ดอ่ะมันโอกาสเป็นเกามีแล้วผมกินยาแก้เอาเดี๋ยวกินยาแก้เกาเอาหรือว่าปูไก่นี่ของชอบเลยขอทานไก่ก่อนแล้วเดี๋ยวกินยากันเอามันไม่ใช่อ่ะมันต้องหลีกเลี่ยงนะอย่าไปกินก็ได้ไม่ต้องไปกินยากินยามันไม่ใช่สิ่งที่ดีต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะขอให้เราได้พยายามที่จะใช้ชีวิตนะด้วยการยอมรับความจริงในคาใดที่มันผิดพลาดก็ยอมรับในความเป็นจริงของชีวิตนั้นต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะพยายามที่จะมีชีวิตที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตาความกตัญญูมีความขยันหมั่นเพียรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะมุ่งมั่นกระตือรือร้นนะในการทำงานให้ดีที่สุดก็จะทำให้เรานั้นเนี่ยประสบความสำเร็จในชีวิตได้นะเพราะว่าเราเองเราต้องเชื่อในผลของกรรมที่เมื่อกี้หลวงพี่อ่านให้ฟังว่าพระสารีบุตรกล่าวว่ากรรมที่เราทำไว้แล้วในการนับไม่ถ้วนเนี่ยได้แสดงผลแก่เราในอัตภาพนี้นะเราหลุดพ้นดีแล้วเหมือนลูกศรที่ไปด้วยความเร็วเราเผากิเลสหมดแล้วนะหรือว่าสัตว์ผู้มีปัญญาใดๆเนี่ยย่อมบริสุทธิ์นะในศาสนาของพระชินเจ้านะศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะนั้นเราอย่าได้รีรอที่จะให้ปัญหามันเกิดขึ้นอย่ารีรอให้มันเกิดความล่าช้าสายเกินไปที่จะรีบทำงานต่างๆนะการทำงานใดๆก็พยายามมีปัจจัยที่เป็นเชิงบวกที่มันจะก่อให้เกิดความสุขและในหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะในเรื่องราวของสังคหวัตถุ4นะทานปิยวาจาทาจริยาสมานตัตตาเพราะนั้นความจริงใจถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่างๆนะเพราะนั้นชีวิตที่เราจะได้ดำรงอยู่นะก็พึงที่จะบ่มเพาะประสบการณ์บ่มเพาะความเชี่ยวชาญ นั้นนะมีแนวคิดของชีวิตที่มีความงดงามนะเช่นการที่จะมุ่งมั่นในการช่วยเหลือคนอื่นและในคราใดที่มันไม่ได้อย่างใจเขาไม่ได้เห็นถึงบุญคุณเราก็อย่าไปคิดอะไรมากนะอย่าไปหวังอะไรมากนะเพราะชีวิตคนเรามันไม่สามารถที่จะสมหวังสมความปรารถนาได้ทุกสิ่งทุกอย่างหรอกแต่ในสังคมเนี่ยมันก็ต้องมีทั้งคนดีคนไม่ดีนะแต่ทุกสิ่งนะมันก็เป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์กันนะเพราะนั้นในการดำรงชีวิตเนี่ยเราก็พึงที่จะต้องเข้าใจนะเข้าใจในความแตกต่างของผู้คนนะขอให้สามารถที่จะแบ่งปันความรักนะบ่มเพาะนะความรักนะต่อเพื่อนมนุษย์ให้จงได้นะเหมือนอย่างที่ในอัตถกถาบอกว่าการมีจิตเมตตากรุณาต่อกันการสมรวมในศีลการปราลบความเพียรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเพราะนั้นชีวิตคนเราถ้าหากว่าเราเข้าใจในความเป็นจริงของชีวิตนะถึงทราบถึงว่าสังขารนั้นมันไม่เที่ยงนะมีความเกิดขึ้นแล้วมันก็มีการเสื่อมไปเป็นธรรมดาถ้าหากว่าเราเข้าใจเช่นนี้ได้นะมันก็จะทำให้ชีวิตเรานั้นเนี่ยไม่ผิดหวังไม่เสียอกเสียใจมากจนเกินไปพยายามที่จะมุ่งมั่นนะมุ่งมั่นสร้างตนเองนะให้ดีที่สุดด้วยความกระตือรือร้นมีทัศนคติเชิงบวกต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะตระหนักรู้ถึงลมหายใจเข้าออกนะดูแลจิตใจของตัวเองชีวิตมันก็มีได้ทั้งความสุขความทุกข์นะเพราะนั้นความเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเพราะนั้นที่พระโมคคัลลานะได้กล่าวไว้ว่า
ชนเหล่าใดพิจารณาเห็นสังขารทั้งหลายโดยความเป็นของแปรปรวนไม่ใช่ของตัวไม่ใช่ตนแล้วเนี่ยนะผู้นั้นก็ย่อมจะพ้นจากความทุกข์ได้เพราะนั้นเมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วนะก็พยายามที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างดีที่สุดในคราวใดที่มันมีความเหตุการณ์ไม่คาดฝันหรือชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงก็ขอให้ได้เข้าใจโดยเฉพาะในวัยชราวัยสุดท้ายของชีวิตที่ใกล้จะเสียชีวิตเนี่ยเราต้องพยายามที่จะปล่อยวางให้มากแล้วชีวิตนี้มันเป็นอย่างเงี้ยการเกิดแก่เจ็บตายเงินทองไม่สามารถจะซื้อความตายได้เงินทองไม่สามารถที่จะซื้อความแก่ได้แต่เงินทองก็สามารถที่จะเอามาใช้อำนวยความสะดวกได้บางคนก็น่าเสียดายที่ไม่ใช้เงินเลยพุทธเจ้ายังทรงตรัสเลยนะว่าคนที่มีบุญเนี่ยไม่ใช่เจ้าของทรัพย์นะแต่คือคนที่ได้ใช้ทรัพย์นะเพราะนั้นแบบมีเงินก็ใช้บ้างไม่ใช่ว่าเก็บไปให้ลูกหลานถลุงหมดมันก็ไม่ใช่อ่ะนะเพราะนั้นนี่ก็คือความเป็นมาเป็นไปของชีวิตเพราะนั้นในพระไตรปิฎกเล่มที่53ในอัตถกถาในเรื่องราวของพระรัฏฐปาลเถระนะที่กล่าวถึงเรื่องอายุยืนมันไม่ให้เกี่ยวกับทรัพย์หรือที่พระสารีบุตรกล่าวเชื่อถึงเรื่องของบาปกรรมอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าเจ้ากรรมในเวรเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันต้องคนประสบกับชีวิตแล้วจะรู้นะว่าเวรกรรมนั้นมันมีจริงแต่ส่วนใหญ่คนก็เชื่อแหละว่าบาปบุญเวรกรรมมีจริงถ้าเราอยู่ในวัยหนุ่มสาวเราอาจจะไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่แต่ว่าพออยู่ในวัยอายุมากแล้วเนี่ยมันจะเชื่อจริงเชื่อเยอะด้วยแล้วเชื่อเลยแหละนะว่าชีวิตสัตว์ทุกชนิดเนี่ยถ้าไม่จำเป็นอย่าไปฆ่าเขาอย่าไปยุ่งกับเขาเพราะว่าเขาสามารถจะมาแปลงเป็นเชื้อโรคในอากาศบางทีเดินเดินอยู่วูบเลยอ่ะคนบางคนนะพี่หนุ่มพี่รู้จักเดินเดินวูบเลยเพราะว่าเจอเชื้อโรคในอากาศนะนอนโรงพยาบาลสามวันอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นก็ขอให้เราได้เข้าใจในความเป็นจริงของชีวิตในวันนี้ได้มาที่วัดศรีอุทุมพรประดุษเทพวาวรเป็นหนักหนาให้มาอ่านพระไตรปิฎกเล่มที่53ที่นี่นาเป็นเนื้อหาของอรรถกถาที่งดงามว่าชีวิตพึงมีความเมตตาเป็นอย่างยิ่งสำรวมในศีลย่อมดีเป็นหนักหนาส่วนในรัฏฐปาละเถระจำนัญจากล่าวว่าชีวิตนี้น้อยนักพึงระวังชีวิตไม่ยั่งยืนและแปรปรวนเมื่อเสียใจอย่าคิดด่วนฆ่าตัวตายนั่นชีวิตนี้มีสุขทุกข์สารพันที่เราท่านพึงเข้าใจต่อกันมาแม้แต่พระสารีบุตรสุดประเสริฐและล้ำเลิศในปัญญาเป็นหนักหนาเมื่อคราที่ท่านต้องนิพพานนายังได้นึกถึงกรรมเวรในอดีตชาติเก่าก่อนเลยชีวิตเป็นปรากฏการณ์อันล้ำค่าที่เราพึงดูแลกายและใจหนักหนาอย่างท่วนทั่วแม้เดินทางไปที่ใดไม่เมามัวดูสิ่งรอบตัวที่งดงามไม่ว่าจะเป็นภูเขาหรือทะเลมีสิ่งที่เป็นเสน่ห์ของธรรมชาติเป็นหนักหนากระทำสิ่งใดพึงมีพฤติกรรมที่จริงใจตลอดมาความกระตือล้นจะนำพาซึ่งความดีทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่
ทำตนในทุกที่ย่อมดีนั่นเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้มากพันจดจ่อซึมซับความดีนั้นที่งดงามพึงยอมรับความจริงของชีวิตว่าเป็นสิทธิ์ที่ย่อมเกิดแก่ตัวนั่นคนเรานั้นไม่อาจสมหวังได้ทุกคราพันมนุษย์ย่อมมีความสัมพันธ์ต่อกันมาความพึงพอใจในชีวิตพึงมีดวงจิตที่หันษาทุ่มเทการทำงานตลอดมามีแนวคิดที่งดงามตลอดไปกุญแจสำคัญของชีวิตคือศรัทธาที่ประสิทธิ์ในใจมั่นวิริยะสติสมาธิย่อมดีพลันพฤติกรรมของเรานั้นช่างงดงามขอบหน้าแห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราได้ฟังการอ่านพระไตรปิฎกเล่มที่53ในอัตถกถาติงสนิบาตในลัทธปาละเถรคาถาในสารีบุตรสารีปุตตะเถรคาถาในมหาโมกขลานะเถรคาถาขอได้โปรดเป็นพระปัจจัยอภิบาลประทานพรแต่โยมพี่โยมน้องท่านของท่านได้มีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดขอจงสำเร็จสมความมุ่งมาปรารถนาขออุทิศบุญนี้ส่งบุญนี้ถึงบรรพบุรุษทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของพวกเราและเทพเทวดาทั้งหลายที่สิงสถิตอยู่ในวัดศรีอุทุมพรแห่งนี้ดวงวิญญาณทั้งหลายที่ได้ทำบุญที่วัดศรีอุทุมพรแห่งนี้ได้รับในบุญกุศลนี้หากท่านทั้งหลายเหล่านี้ไม่ทราบขอเทพเทวดาได้โปรดแจ้งกับท่านทั้งหลายเหล่านี้เพื่อให้ได้รับในบุญกุศลนี้และอนุโมทนาในบุญกุศลนี้ร่วมกันเจริญพร